นะครับบึงหนองบอนบึงหนองบอนนะครับเอาเป็นว่าอันนี้ไม่รู้จะหายากหรือเปล่าเดี๋ยวลองดูสักนิดก็ดีแป๊บเดียวนะครับถ้าหายากเดี๋ยวเราไปดูไปนี่เลยเข้าโครงงานเลยความจริงมันก็อยู่ในนี้ทั้งหมดแต่บังเอิญบางทีครูก็ลบนู่นเติมนี่อะไรอย่างเนี้ยเพราะว่าทำลบนู่นเติมนี่มันก็เลยเห็นไหมขนาดเนี้ยขนาดครูยังวุ่นวายเลยกับไอ้โฟลเดอร์ต่างๆเนี่ยนะครับเพราะนั้นหนูหนูน้องน้องหรือผู้สนใจเนี่ยเมื่อเข้ามาสู่ตรงนี้แล้วเนี่ยอย่าลืมนะอย่าลืมนะตั้งชื่อตั้งแซ่อะไรให้ดีนะครับตั้งชื่อตั้งแซ่อะไรให้ดีอันนี้ก็นี่อะไรอันนี้สักครู่ดีเนี่ยที่ยืนถ่ายอันนี้เนี่ยฝนตกยิ้มยิ้มยิ้มเลยโอเคเอาเป็นว่าเอาเป็นว่านะเอาเป็นว่าเราก็เป็นบึงอ่ะเป็นบึงแล้วก็มีเรือใบเล่นเรือใบกันอยู่นะเล่นเรือใบแล้วก็ไม่มีอะไรก็เรือใบก็เล่นไปลมก็พัดมามีธงปลิวสะบัดบ้างนะครับอะไรทำนองนี้แล้วก็เราจะมาทำให้ไม่ธรรมดาตอนนี้เราก็กลับไปที่ไหนกลับไปที่กลุ่มหนึ่งนะกลุ่มหนึ่งเนี่ยที่เราโชว์ไว้นะครับท้องฟ้าทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นแบ็คกราวนะครับที่จัดเตรียมไว้ก็จะมีสวนหลวงร.9นะครับสวนหลวงร.9นะครับครูจะอันนี้เลยนะคือท้องฟ้าเนี่ยเป็นแบ็คกราวด์ทั้งหมดก็จะให้ฟรีนะจะบอกไว้ตรงนี้เลยครับว่าท้องฟ้าทั้งหมดเนี่ยจะให้ฟรีนะครับบางอย่างเนี่ยให้ฟรีได้ให้ฟรีเลยแต่บางอย่างเนี่ยครูก็ต้องขอความกรุณาจริงๆเพราะว่าความตั้งใจของครูทุกคนทราบอยู่แล้วครูก็จะขายแต่ถูกๆทุกคนได้บุญเหมือนกันหมดสอนเราจะสอนเด็กไทยเราเนี่ยและครูก็เชื่อว่าการสอนผ่านอินเทอร์เน็ตเนี่ยได้ผลน้อยมาเพราะไม่เห็นหน้ากันแล้วก็ไม่มีใครบังคับการสอนที่จะได้ผลจริงๆสำหรับมนุษยชาติคือการสอนที่เป็นกิจจลักษณะสำหรับเด็กนะถ้าผู้ใหญ่แล้วนั่นอีกเรื่องหนึ่งนะเพราะผู้ใหญ่มีความรับผิดชอบมีความรู้มีความตระหนักและเข้าใจแล้วผ่านชีวิตมาเยอะก็จะรู้ถ้าสนใจอะไรเขาก็เรียนโดยเฉพาะในอินเทอร์เน็ตถ้าสะดวกยิ่งดีแต่เด็กเนี่ยไม่ได้เลยการเรียนเนี่ยเป็นศัตรูของเด็กเลยนะครับเพราะฉะนั้นเด็กเนี่ยต้องมีการบังคับต้องมีการเคี่ยวเขาเรียกเคี่ยวไม่ใช่เคี่ยวที่ใช้ขบกัดไม่ใช่นะคือเคี่ยวอะไรนะกวนเคี่ยวให้มันตกผลึกให้มันแบบสุดยอดนะเด็กต้องเป็นอย่างนั้นเพราะนั้นเด็กต้องเรียนในห้องเรียนนะครับต้องเรียนในห้องเรียนอย่างเดียวถึงจะได้ผลนะส่วนพวกบลูและกรีนสกรีนเนี่ยครูก็จะขายนะก็ไปดูเอาว่าราคาเท่าไหร่ซึ่งไม่แพงเลยนะครับอย่างเช่นอันนี้เนี่ยอย่างเช่นอันนี้นะครับอันนี้คือบลูสกรีนของต้นไม้เห็นไหมฮะต้นไม้ใบดอกไม้สวยงามนะมีหินมีอะไรอันเนี้ยเราก็ดูดเอาสีฟ้าไปแล้วเอาไปทำอะไรได้เยอะแยะนะครับอันนี้ก็อยู่ในกลุ่มที่เราจะนำมาทำนะครับอันนี้ก็เช่นกันดูไปแล้วมั้งอย่างอันนี้ก็คือสวนหลวงร.9เมื่อสักครู่เนี่ยก็ตัดท้องฟ้าออกไปเหลือแต่น้ำแล้วก็ตัวอาคาร
แล้วก็ต้นไม้ข้างๆอันนี้ก็จะขายนะครับอันนี้ก็ตัดมาเหลือสวนอย่างเดียวไอ้เหลืออาคารอย่างเดียวแหละซึ่งอาคารนี้เราก็เอาไปทำอะไรก็แล้วแต่ imagination ของเรานะครับอันนี้ก็จะขายอันนี้อ่ะอันนี้ก็เป็นออเป็นท้องฟ้าแบบ time lapse ไว้สำหรับเป็น background ก็อันนี้ก็ให้ฟรีนะอันนี้ล่ะอ๋ออันนี้แหละครับอันนี้แหละครับที่เมื่อสักครู่นี้หาอยู่คือตัดท้องฟ้าออกไปทั้งหมดเลยแล้วก็อะไรที่ไม่จำเป็นระยงระยางตัดทิ้งไปหมดนะครับเหลือแต่อ่างน้ำใหญ่ที่บอกว่าใหญ่กว่าสวนหลวงหล่อกล่าวเพราะว่าตรงนี้เป็นคางหมูก็อะไรนะแก้มหมูแก้มหมูใช่เจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ได้ดำริสร้างไว้ก็คือเป็นแก้มลิงแก้มลิงไม่ใช่แก้มหมูขอโทษขอประทานโทษอย่างสูงแก้มลิงนะครับไว้สำหรับเก็บน้ำกันกรุงเทพมหานครท่วมแต่ปี54นี่ช่วยไม่ได้เลยเพราะที่นี่ก็ท่วมมากด้วยนะครับตรงนี้ก็เลยกลายเป็นศูนย์กีฬาทางน้ำไปโดยปริยายนะครับบึงหนองบอนคือศูนย์กีฬาทางน้ำโดยปริยายแล้วก็เป็นศูนย์บำบัดเขาเรียกอะไรบำบัดบำรุงน้ำเสียให้ดีนะครับ water treatment นะครับก็สวยงามนะครับอันนี้แหละปกติเนี่ยมันก็จะธรรมดาอย่างเงี้ยดูไปเดี๋ยวเราจะมาทำให้มันไม่ธรรมดาให้สวยงามตามแต่จินตนาการของเรานะครับอันนี้ก็ขายอันนี้ก็จะเป็นดอกไม้อีกอันหนึ่งซึ่งเป็นกลุ่มของดอกไม้อันนี้ก็จากสวนหลวงร.9นะครับก็ตัดไว้เรียบร้อยแล้วมีบรมแมลงบินด้วยนะครับก็อันนี้ก็ขายนะครับถูกๆเอาเงินมาสร้างโรงเรียนนะครับอันสุดท้ายก็คือนี่แหละครับที่เราเห็นเมื่อสักครู่ที่ฝนตกนะครับแต่ไม่ได้เอาฝนมาด้วยไม่ได้เอาฝนมาด้วยนะครับอันนี้เราก็จะเอามาทำนะครับเรามาดูว่าเราจะทำอย่างไรนะครับก็ไม่มีอะไรที่มั่นคงแน่นอนว่าจะต้องทำอย่างนู้นทำอย่างนี้นะครับไม่มีครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าอยู่ในห้องเรียนนะครูเนี่ยนะจะแอสไซน์เลยเนี่ยให้เด็กทุกคนเลยทำเลยแล้วไม่ต้องมาถามนะว่าอะไรถูกต้องทำเลยจากจินตนาการของตัวเองเลยนะครับในอดีตเนี่ยก็ต้องนั่งวาดกันใช่ไหมวาดกันโอ้โหยางลงยางลบอะไรลบกันไปลบกันมาอยู่ได้เนี่ยกระดาษขาดบ้างที่เหลือมาส่งครูก็ดูไม่รู้เรื่องเพราะมันดำไปหมดเลย มันดำไปหมดเลยมันยุ่ยซะแล้วอะไรเงี้ยแต่ทุกวันนี้นะโรงเรียนที่ครูจะทำเนี่ยเป็นฟูลมัลติมีเดียไม่ต้องใช้กระดาษไม่ต้องใช้กระดาษแล้วผลงานออกมาเชื่อว่าจะดีเลิศเอาไปโชว์โลกได้เอาไปโชว์โลกได้นะครับดีเลิศเอาไปโชว์โลกได้ไม่ต้องใช้กระดาษเราจะเป็น full multimedia ที่ paperless ก็ทุกท่านก็รู้อยู่แล้วใช่ไหมกระดาษนี่ทำอย่างไรต้นไม้นะครับประเทศจีนเนี่ยเขาบอกว่าถ้าประชาชนจีนกับอินเดียสองประเทศนี้เนี่ยใช้กระดาษคนละเพียงหนึ่งแผ่นนะป่าในอเมซอนเนี่ยทั้งป่าเนี่ยหมดเกลี้ยงเลยนะเอามาทำกระดาษให้สองประเทศเนี่ยประชากรสองประเทศเนี่ยใช้คนละเพียงแผ่นเดียวเนี่ยป่าทั้งป่าอเมซอนเนี่ยหมดเกลี้ยงเลยนะต้นไม้นะครับฟังแล้วก็น่าใจหายนะครับเพราะฉะนั้นเราจะปฏิวัติโรงเรียนเป็น paperless school ในอนาคต paperless school ไม่อยากจะคุยนะอาจจะเป็นแห่งแรกในโลกก็ได้นะครับ แต่พูดไปแล้วเขาก็ไปทำได้นะครับเขาก็ไปทำกันนะแนวความคิดต่างๆเหล่านี้เนี่ย
ไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะต้องหวงกันนะครับเราพูดออกไปเขาพูดมาเราช่วยกันมนุษยชาติช่วยกันพัฒนาแนวความคิดได้ไม่ได้ที่นี่จะได้ดีหรือไม่ดีมันอยู่ตรงนี้อยู่ตรงที่ว่าเทคโนโลยีของใครจะดีและสูงกว่ากันจะละเอียดและเข้าถึงใช้งานได้จริงเท่านั้นใครที่ทำได้ดีที่สุดก็จะเป็นประเทศผู้ผลิตไปประเทศที่ทำไม่ได้ทำได้ดีน้อยกว่าหรืออย่างอื่นก็ตามสู้เขาไม่ได้ก็จะกลายเป็นประเทศอะไรครับผู้บริโภคแต่ประเทศผู้ผลิตก็ไม่ใช่จะผลิตทุกอย่างได้หมดก็ต้องบางอย่างก็ต้องเป็นประเภทผู้ประเทศผู้บริโภคด้วยเช่นเดียวกันแต่อย่าให้ประเทศของเราเป็นผู้บริโภคอย่างเดียวนะครับอย่าให้ประเทศเราเป็นผู้บริโภคอย่างเดียวเพราะนั่นคือความสูญเสียอย่างใหญ่หลวงยิ่งกว่าแพ้สงครามโลกอีกนะครับผมจะบอกให้ทราบน้องๆหนูๆก็ฟังแล้วจำไว้นะครูพวิทย์ได้บอกไว้แล้วถึงเวลานั้นครูพวิทย์อาจจะไม่มีชีวิตอยู่ในโลกนี้แล้วก็เป็นได้แต่ทุกอย่างจะต้องเกิดขึ้นดังที่ครูพวิทย์ได้พูดและทำนายไว้อย่างแน่นอนครับนี่คือสิ่งเราและก็สิ่งที่ทำให้ครูต้องหวนกลับมาคิดถึงการสอนอีกครั้งหนึ่งครับเอาละครับตอนนี้เราก็เข้าโครงงานเลยนะเข้าโครงงานที่หนึ่งเดี๋ยวเราพักสักครู่นะครับแล้วมาต่อโครงงานที่หนึ่งเลยนะครับโอเคนะครับเรามาต่อโครงงานโครงงานที่หนึ่งเนี่ยครูจะใช้เดี๋ยวทำโฟลเดอร์เลยนะโฟลเดอร์ที่ชื่อว่าโครงงานที่หนึ่งโครงงานที่หนึ่งนะครับก็เป็นโปรเจกต์หนึ่งนะครับข้างๆมีเสียงเจาะอะไรกำลังดูว่าจะเจาะนานไหมถ้าเจาะนานจะได้หยุดก่อนโครงการโครงงานที่หนึ่งนะครับโครงงานที่หนึ่งเนี่ยครูก็จะเลือกเป็นแบ็กกราวด์เป็นบึงหนองบอนนะบึงหนองบอนก่อนนะก็เอาเข้าไปเก็บไว้หนึ่งงานแล้วก็อาจจะมีตัวอย่างของสิ่งปลูกสร้างของสวนหลวงร.9แล้วก็ดอกไม้ดอกไม้
นะครับสามละแล้วก็สามละแล้วก็ศาลานะครับหรือวัดก็เรียกไม่ถูกเหมือนกันนะส่วนbackground เนี่ย background ก็จะใช้เป็นอันนี้อันหนึ่งbackground ก็อันเดียวก็คงจะพอนอกนั้นก็คือสามารถใช้ผสมผสานเป็นโครงงานที่หนึ่งโครงงานที่สองใช้ร่วมกันได้นะเราทำให้มันเอามาอยู่ในขอบข่ายก่อนนะเป็นโครงงานที่หนึ่งอันนี้ก็เอามาใส่ดูนะส่วนอันนี้ก็จะเป็นโครงงานที่สองโครงงานที่สองนี่ยังมีเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับโครงงานที่หนึ่งนี่ก็จะง่ายกว่าโครงงานที่สองโครงงานที่หนึ่งนี่ก็คร่าวๆก็จะมีอยู่ประมาณนี้มีอยู่3 blue and green4 blue and green screen effect นะครับแล้วก็มี background นะครับนะครับอยู่ที่โปรเจกต์ที่หนึ่งทีนี้เราก็เรียก Adobe After Effect ขึ้นมาเลยนะครับเรียก Adobe After Effect ขึ้นมาส่วนเสียงดนตรีเนี่ยเราก็ใช้เสียงท่องเที่ยวที่เราคุ้นหูได้ยินประจำนะครับก็คือเสียงดนตรีผิวปากนั่นเองนะครับตอนนี้ก็รอ Adobe After Effects ขึ้นมาก่อนนะครับเครื่องไม่แรงแต่ก็กลางๆนะกลางๆค่อนไปทางต่ำ ถ้าแรงๆป่านนี้ก็ขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะพอขึ้นมาปั๊บเนี่ยเราก็รอสักครู่หนึ่งนะครับรอให้เขาขึ้นมาให้ครบนะครับนะครับพอหน้าสตาร์ทขึ้นมาแล้วเนี่ยก็คือครบแล้วเราก็เปิด new project เลยครับเปิด new projectนะครับ new project ก็ขึ้นมาแล้วนะครับ new project เราสามารถที่จะใส่ชื่อ project ได้นะครับโดยเข้าไปที่นี่นะไปที่ไฟล์นะครับไฟล์แล้วก็กด new ใหม่แล้วก็ new project ใหม่นะครับชื่อโปรเจกต์เนี่ยนะครับเรามาลองคลิกขวาที่นี่ก็ได้นะคลิกขวาที่นี่แล้วก็ไปที่ Project Setting ลองดูซิโอเคไม่เกี่ยว New Project ใหม่
เข้าไป new composition เลยแล้วกันนะครับแล้วก็ไปตั้ง composition name ก็ได้นะครับก็ใช้มาม่าคิดว่าซอฟต์แวร์อาจจะไม่ซอฟต์แวร์ก็เครื่องน่าจะมีอะไรสักเล็กน้อยนะครับไม่เป็นไรครับตรงนั้นเราเนกเลตไปได้คือไม่ต้องสนใจเขาได้ไม่ได้มีอะไรสำคัญมากนะครับส่วน composition name อันนี้ก็เพื่อให้ทราบเท่านั้นเราก็ใส่เป็น project ก็ได้ project 1 project 01นะครับเป็น composition name แล้วก็กำหนดเป็น full HD 30 frame per second duration time ก็1นาที30วินาทีไว้ก่อนนะครับแล้วก็ background color เป็น0ไม่เป็นสีดำกดโอเคเลยครับเราก็จะได้ project 01ซึ่งเป็น composition name ขึ้นมานะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็ไปโหลดเลยครับ import file เข้ามานะครับ import file เข้ามา import file เข้ามาเนี่ยเราจะ import file ทั้งหมดเลยเข้ามาก็ได้หรือจะ import เท่าที่จำเป็นที่จะใช้ก็ได้นะครับแต่เนื่องจากว่าหน้าจอเราไม่ได้ใหญ่มากถ้ามีไฟล์จำนวนมากโหลดเข้ามาครั้งเดียวเนี่ยบางครั้งหายากครับบางครั้งหายากบ่อยครั้งที่จะหลงแล้วก็ลืมหรือหายากเราก็โหลดที่เราจำเป็นจะใช้นะครับเข้ามานะครับเราก็เข้าไปที่นี่คือกลุ่ม1ใช่ไหมครับเราก็เข้าไปที่โปรเจกต์1โปรเจกต์1ทั้งหมดตอนนี้มีอยู่ทั้งหมด6ไฟล์นะครับ6ไฟล์กับอีก1 7ไฟล์เป็นไฟล์เสียง1ไฟล์นอกนั้นเป็นไฟล์วิดีโอคลิปเสีย6ไฟล์นะครับอันแรกเลยเราจะโหลดอะไรขึ้นมาก่อนก็ได้ทั้งนั้นสำหรับ Adobe After Effects นะครับจะโหลดคลิปอะไรขึ้นมาก่อนก็ได้ครูก็จะโหลดคลิปที่เป็นบึงหนองบอนก่อนนะครับคือคลิปนี้นะครับก็ import เข้ามานะครับพอ import เข้ามาปั๊บเราก็ลากลงมาที่ไหนครับที่ไทม์ไลน์นะครับเป็นปกติจะเห็นว่าตัวนี้ก็จะมีระยะเวลา duration time ทั้งหมดเนี่ยของ timeline ก็คือ1นาที30วินาทีเห็นไหมดูตามเมาส์ที่ชี้ไปนะครับตอนนี้ก็ดูตามเมาส์นะครับจาก0ถึง1อันนี้คือ1อันนี้คือ1นาทีแล้วก็ไปอีก30วินาทีนี่คือช่วงของ timeline ที่เรากำหนดจาก composition เมื่อสักครู่ที่ผ่านมาส่วนงานจริงของเราเนี่ยก็เพียงแค่15นะครับประมาณ15วินาทีไม่ถึงดีนะครับถ้าเราดูจากเอาเคอร์เซอร์มาไว้ที่ท้ายของเขาเนี่ยแล้วดูจากตัวเลขตรงนี้นะครับตัวเลขตรงนี้เนี่ยก็คือ14วินาทีกับอีก14เฟรมนะครับนี่คือความยาวของวิดีโอคลิปอันนี้นะครับซึ่งเพียงพอถ้าเราต้องการยาวกว่านี้ก็ต้องทำยาวกว่านี้นะครับต้องทำยาวกว่านี้แต่การทำกรีนสกรีนในรูปธรรมชาติที่ยาวๆเนี่ยใช้เวลามากครับใช้เวลามากมากจริงๆนะครับเครื่องต้องแรงนะครับถ้าเครื่องไม่แรงเนี่ยก็แนะนำให้ทำทีละท่อนทีละท่อนแล้วนำมาต่อกันก็ได้ครับแต่นี่ครูก็ทำครั้งเดียวเลยก็คือ15วินาทีแต่วิดีโอคลิปตัวนี้ถ่ายมาหลายนาทีนะครับหลายนาทีแต่เราตัดมาแค่15วินาทีนะครับเพื่อเป็นตัวอย่างนะครับเพื่อเป็นตัวอย่างให้เกิดความคิด imagination แล้วก็อีกหลายๆด้านที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้จริงๆนะครับตอนนี้เราก็พอเราโหลดคลิปของตัวแรกเข้ามาเนี่ยซึ่งเป็นบลูสกรีนแน่นอนครับเราก็จะต้องดูดเอาสีฟ้าออกนอกจากนะครับนอกจากที่จะแสดงให้ดูถึงการที่จะสามารถที่จะตัดต่อหรือเพิ่มเติมหรือดู
เขาเรียกว่าดูคุณลักษณะของกรีนและบลูสกรีนลำดับก่อนหน้าก่อนหลังย้ายไปข้างหน้าย้ายไปข้างหลังแล้วมีผลเอฟเฟคกับคลิปอย่างไรเนี่ยเพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้และแท้จริงเนี่ยจะบอกให้ว่าครูจะบอกให้อีกนิดนึงนะครับว่างานที่จะดีและมีคุณภาพมากๆนะครับและเป็นงานที่ยากกลายเป็นงานง่ายเนี่ยต้องมีบลูและกรีนสกรีนเข้าไปผสมช่วยด้วยเสมอนะไม่ว่าจะเป็นงานระดับภาพยนตร์ระดับโลกหรืองานระดับโฆษณานะครับโฆษณาธรรมดาจนถึงงานระดับคลิปใน LINE หรือใน Facebook หรือในอินเทอร์เน็ตที่ส่งกันไปส่งกันมาเนี่ยถ้าท่านรู้จักการนำเอา Green Screen หรือ Blue Screen มาผสมทำขึ้นมาเองจะได้คุณภาพที่ดีแล้วก็ภูมิใจนะครับว่าคลิปนี้เราทำเองนะครับไม่ต้องไปกลัวคือลิขสิทธิ์ของเรานะครับเราทำเองไม่มีปัญหานะครับดีกว่าไปเอาของคนอื่นมาโหลดกันไปโหลดกันมาส่งกันไปส่งกันมาวันดีคืนดีก็จะมีคำเตือนว่าคำเตือนว่าอย่าแชร์คลิปนี้นะเขาฟ้องแล้วนะหรืออย่าแชร์คลิปโน้นนะมันไม่จริงผู้เสียหายฟ้องแล้วนะอะไรอย่างนี้ก็อันนั้นเนี่ยถ้ามันเป็นคลิปที่ดีเนี่ยครูสนับสนุนนะที่จะช่วยกันแชร์ออกไปเนี่ยครูสนับสนุนมากเลยถ้าเป็นคลิปที่ดีนะเพราะว่าคลิปที่ดีเนี่ยเรารู้อยู่แล้วไม่ต้องสอนว่าอะไรดีแล้วก็ไม่ดีคือรู้กันอยู่แล้วเพราะว่ามนุษย์มีความรู้และความสำนึกในเขาเรียกว่า instinctive feeling นะครับego อยู่แล้วนะครับเราก็รู้ว่าคลิปนี้มันดีต่อมนุษยชาติหรือมันเป็นบวกหรือลบนะครับ positive หรือ negative นะครับก็ถ้าเป็น positive เนี่ยครู absolutely recommend เลยนะ strongly recommend ในการที่จะแชร์ออกไปให้ได้มากๆนะครับแต่ถ้าเป็นคลิปที่มีความละเอียดอ่อนแล้วก็ดูเหมือนจะทำร้ายจิตใจของมนุษยชาติด้วยกันเองหรือจะทำร้ายเด็กผู้หญิงคนชราหรืออะไรเนี่ยไม่ควรนะให้มันหยุดที่เรานะถ้าทุกคนคิดว่าให้มันหยุดที่เราคลิปนั้นก็จะไม่ถูกแชร์ออกไปก็จะไม่ทำให้เกิดความเสียหายในวงกว้างขึ้นในวงกว้างนะครับครูจะใช้คำว่าในวงกว้างนะครับแต่ว่าถ้าเราก็ต้องยอมรับว่ามีคนจำนวนหนึ่งที่ดื้อรั้นแล้วก็ฝืนอันที่หนึ่งสองก็คือมีคนจำนวนหนึ่งที่ไม่ทราบจริงๆนะครับที่ไม่ทราบจริงๆถึงผลกระทบอันนั้นเราก็ต้องให้อภัยเขาแต่เมื่อเขาแชร์มาถึงเราต้องหยุดเราต้องหยุดนะครับเราจึงจะเป็นพลเมืองที่ดีของโลกและของประเทศชาติและของสังคมมนุษย์เรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับเราก็ทำไปตามหน้าที่ของเราก็แล้วกันนะครับตอนนี้เมื่อเราโหลดเข้ามาแล้วเนี่ยตอนนี้เราก็นะครับตรงนั้นเราก็พูดกันถึงว่าเรามาดูความทรงพลังและอานุภาพของ Blue and Green Screen ที่จะทำให้งานยากกลายเป็นงานง่ายนะงานที่วิดีโอคลิปหรืองานที่น่าเบื่อกลายเป็นงานที่ตื่นเต้นสนุกสนานมี feeling มีความรู้สึกที่ดีนะครับตอนนี้เราก็ดูดเอาสีฟ้าออกไปก่อนนะครับก็มาที่อะไรครับมาที่เอฟเฟกต์พรีเซตตัวนี้นะครับเอฟเฟกต์ถ้าตรงนี้ไม่มีนะครับถ้าของท่านใดไม่มีตรงนี้เนี่ยให้มาที่วินโดว์เลยนะครับดูเมาส์นะครับให้มาที่วินโดว์แล้วคลิกวินโดว์แล้วก็ไปติ๊กคำว่าเอฟเฟกต์แอนด์พรีเซตเลยครับเนี่ยที่มีลูกศรอยู่เนี่ยถ้าเราเอาติ๊กออกเนี่ยมันก็จะหายไปติ๊กขึ้นมาก็วินโดว์ซึ่งตรงนี้เราใช้ control 5 control แล้วก็บวกด้วย control แล้วก็หมายเลข5ก็ได้ก็เรียกได้นะครับ
ตรงนี้ถ้าติ๊กปั๊บเขาก็จะมานะครับเขาก็มาตามปกติแล้วนะครับแล้วเราก็ไปที่ไหนครับไปที่คีย์อิงนะครับไปที่คีย์ไลท์ 1.2 แล้วก็เนื่องจากมีวิดีโอเดียวเราลากมาไว้ที่วิดีโอได้เลยนะครับคีย์ไลท์ 1.2 ก็จะปรากฏขึ้นมาทางด้านซ้ายมือของเรานะจะปรากฏขึ้นมาทางด้าน